สวัสดีครับสวัสดีลูกค้า49 บาท.com ทุกท่านเลยนะครับผมหลังจากที่เราถ่ายคลิปวิดีโอนะครับไปเยอะแยะแล้วนะครับในวันนี้เราก็จะมาแนะนํานะครับแนะนําวิธีการสั่งนะครับว่าแต่ละสินค้าที่ลูกค้านําไปติดนั้นควรใช้อะไรควรใช้สติกเกอร์แบบไหนนะครับและควรใช้สติกเกอร์ขนาดเท่าไหร่นะฮะผมจะยกตัวอย่างนะครับเป็นงานแบบลายฟรีนะครับของทางร้านซึ่งตัวนี้จะมีขนาดที่3เซนติเมตรนะครับลูกค้าวัดอย่างนี้เลยนะฮะนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับในเบื้องต้นลูกค้าต้องรู้ก่อนนะครับว่าขนาด3คูณ3นี้ไปติดกับสินค้าลูกค้าพอดีไหมหรือว่าใหญ่เกินไปหรือว่าเล็กเกินไปไหมนะครับโดยลูกค้าใช้ไม้บรรทัดวัดได้เลยฮะยกตัวอย่างนะครับผมมีแก้วอยู่ใบหนึ่งนะครับแต่ผมต้องการสั่งสติกเกอร์ไปติดแก้วใบนี้ผมจะทราบขนาดได้อย่างไรนะครับลูกค้าครับเอาไม้บรรทัดนี่ฮะวัดไปเลยครับ3คูณ3ตรงพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการนำสติกเกอร์ไปติดนะฮะ3คูณ3ครับความกว้างและความสูงครับนี่ฮะความสูงก็3คูณ3เท่ากับว่าพื้นที่ตรงนี้ขนาด3คูณ3นั้นติดได้นะครับแล้วเราก็มาวัดสติกเกอร์อีกทีนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นงานพิมพ์พร้อมไดคัทลอกแปะใช้งานได้เลยฮะนะครับผมจะเอาขนาดสติกเกอร์3คูณ3มาติดที่แก้วนะครับนะครับก็จะเป็นอย่างนี้สวยเลยใช่ไหมครับนะครับตัวนี้ก็เป็น3คูณ3เซนติเมตรพร้อมไดคัทลอกแปะใช้งานได้เลยนะฮะส่วนรายละเอียดช่องทางการติดต่อล่ะครับลูกค้าสนใจแบบนี้และติดต่อยังไงสั่งซื้อยังไงนะครับเข้ามานี่เลยครับนะครับลูกค้าเซิร์ชหาที่ Google เลยครับพิมพ์ชื่อร้านเราร้านของผมนะชื่อ 49 บาท.com นะครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรือว่าพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้ส่วนในคลิปนี้ผมจะนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษนะครับสมมุติว่าลูกค้าพิมพ์แล้วนะครับเลข4เลข9นะครับ baht.com นะครับก็จะเซิร์ชก็จะเจออย่างนี้เลยฮะประมาณนี้นี่อันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเฟซของทางร้านนะครับ49 บาทสติกเกอร์นะครับส่วนถ้าเกิดสนใจนะผมจะให้เข้ามาที่เว็บไซต์เลยนะครับกดคลิกเข้าไปครับกำลังดาวน์โหลดนี่เลยครับหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นออกประมาณนี้ฮะจะมีทั้งวิธีการจัดส่งผลงานของเรานะครับบทความงานพิมพ์ขนาดมาตรฐานวัสดุสั่งพิมพ์ภาพลูกค้ามาร้านติดต่อเราได้ยังไงโปรโมชั่นราคางานพิมพ์วิธีการสั่งซื้อนะครับจะมีหมดเลยนะครับแต่ในเคสนี้สำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีแบบนะและสนใจในแบบลายฟรีตัวนี้นะครับและสั่งพิมพ์ขนาด3คูณ3นะครับเข้ามาที่นี่เลยฮะอัลบั้มรวมลายฟรีทุกรหัสครับจิ้มเข้าไปนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับป๊าป๊าป๊าก็จะเข้ามาอยู่ที่อัลบั้มแนะนำแบบรายฟรีตัวนี้ก็จะลิงก์ไว้กับ Facebook นะฮะนี่ครับหน้าตาแบบรายฟรีของเราก็จะเป็นออกประมาณนี้มีให้เลือกมากถึง700ลายเลยฮะโอ้โหเยอะจริงๆนะครับส่วนแบบตัวนี้นะฮะที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะเป็นรหัสอะไรนะครับคลิกเลยครับป๊าบตัวนี้ฮะเห็นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมาแล้วครับตัวนี้จะเป็น HNY S55 นะครับตัวนี้จะเป็น HNY S55 เป็นขนาดทรงกลมนะครับวิธีการสั่งนะครับในขั้นตอนแรกเลยนะครับแบบลายฟรีลูกค้าที่สั่งนะครับสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับแบบลายฟรีเปลี่ยนข้อความได้ครับเปลี่ยนสีพื้นหลังได้เปลี่ยนรูปทรงได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับลูกค้าจะเสียเพียงในราคา49บาทนะครับเป็นค่าจัดวางข้อความเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ราคาค่าออกแบบนะเพราะตัวนี้เป็นแบบลายฟรีลูกค้าจะไม่เสียค่าออกแบบเลยนะครับส่วนราคานี้เป็นเฉพาะค่าจัดวางข้อความย้ำอีกทีนะเผื่อลูกค้าอาจจะสับสนนะครับและ2นะครับลูกค้าแจ้งไปเลยครับว่าต้องการขนาด3 คูณ 3 เซนติเมตรนะครับ
ได้คัดทรงกลมและที่สำคัญพิมพ์ข้อความเข้ามาด้วยข้อความที่ต้องการจัดวางทำแค่นี้ครับ3ขั้นตอนเลือกรหัสแบบลายฟรีนะครับ2แจ้งขนาดและจำนวนที่ต้องการสั่งนะครับ3แจ้งข้อความที่ต้องการจัดวางบนแบบลายฟรีเพียงเท่านี้ครับ3ขั้นตอนง่ายๆลูกค้าก็ได้สติกเกอร์ไปใช้แล้วนะครับสั่งไม่ยากครับสั่งง่ายนะครับงั้นในคลิปนี้นะครับใน H&Y ตัวนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วฝากติดตามกันต่อในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม